สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของคำว่าปรองดองนะครับพอมีการประกาศเรื่องของการปรองดองออกไปโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีทั้งแรงสนับสนุนและก็แรงไม่เห็นด้วยนะครับภาคประชาชนส่วนหนึ่งนะก็บอกไม่เห็นด้วยอย่าไปยุ่งทำไมอะไรต่างๆนะส่วนประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแกนนำนะก็อย่าไปทำเลยนะฮะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายให้มันสุดไปเลยอะไรต่างๆนะครับนี่คือส่วนแรกอันที่สองกปปส.เอาไว้ง่ายเสื้อฟ้าฝั่งเสื้อฟ้าเห็นด้วยฮะในการที่จะเข้าสู่กระบวนการปรองดองเสื้อแดงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเข้าสู่กระบวนการปรองดองส่วนเสื้อเหลืองล่ะเงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยหรอกเงียบไปแล้วไม่มีอะไรท่าทีอะไรเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวในสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการปรองดองเกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเปิดอย่างมากเลยเปิดในรายการวิทยุเมื่อปี2551ของ B6 Radio ตอนนั้นเรามีสถานีวิทยุขึ้นมาก็ไม่ได้มีเป้าหมายในการต่อต้านพวกไหนสีไหนเลยนะครับแต่ยึดมั่นในเรื่องของการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักเลยนะครับผมได้นำคลิปของเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยได้ฟังหลายๆครั้งเรื่องของการทุจริตเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมเพื่อปลูกฝึกจิตสำนึกนะครับให้กับท่านผู้ฟังในสมัยนั้นตอนนั้นก็ฟังได้เฉพาะเชียงใหม่ออนไลน์ก็ฟังได้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างคนฟังที่ก็สองสามพันอะไรอย่างเงี้ยประมาณก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในตอนนั้นก็คือว่าเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นการต่อต้านเกิดขึ้นการทุจริตเกิดขึ้นการกระทำความผิดซ้ำๆการกระทำความผิดทุจริตครั้งแรกจนกลายเป็นครั้งที่2ที่3ตามมาจนบานปลายจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมไปชมสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้พูดและท่านผู้ชมจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันใช่เลยในสิ่งที่ผ่านมาและมันเป็นปรากฏการณ์ของการชุมนุมและการต่อต้านนักโกงเมืองเกิดขึ้นจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันครับท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกัสรินวงกิติชวลิตโรงเรียนราชบริการอนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณแต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่สองมือแต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกันถ้ามือสะอาดชาติจะไม่ล่มคนที่มือสะอาดคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่รู้จักพอไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงินแต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจความทุกข์ของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่ได้ความยากของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่มีแต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่การไม่พอต่างหากประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้านข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคาชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้านถ้าหลังคาบ้านรั่วพื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝนจนตัวบ้านผุพังทลายประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่มและไม่ได้เกิดมาเพื่อต้อลมพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพรรคการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวงโดยมีความยากแค้นของประชาชนความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลานโลภะทุจริตเป็นรากแก้วยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกินมีกิ่งใบที่แหลมคมประดุจหอกและดาบคอยทิ่มแทงออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือดให้ผลที่มีรสฝาดเฟื่อนและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดินประเทศชาติจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยคนที่มีใจสัตย์ซื่อมือสะอาดปกป้องชาติไม่ให้ล่มเท้าที่ไม่มีบาดแผลย่อมกล้าลุยโคลนคนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจย่อมกล้าต่อกรกับอิทธิพลความชั่วร้ายมือที่สะอาดกล้ากำยาพิษฉันใด
ใจที่สะอาดย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิตรเครื่องล่อฉันนั้นจะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผลรอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้างมีแต่มือมีแต่ใจไม่จืดจางที่ต้องล้างที่ต้องรื้อลงมือทำมือต้องสะอาดชาติจึงไม่ล่มด้วยการปฏิบัติตามโอวาท3ประการดังนี้1มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่วเพราะการทำความชั่วครั้งแรกย่อมเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาเพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้นต้องทำความผิดอีกหลายครั้งการทุจริตโกงกินครั้งแรกย่อมจูงมือความชั่วนานับประการตามมา2มือนี้ต้องทำดีธรรมชาติให้2มือไว้ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าคนเรานั้นต้องหมั่นทำความดีบ่อยๆเพื่อให้จิตคุ้นชินกับความดีเพราะถ้าไม่ทำดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย 3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรมไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตัณหาสองมือนี้ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนพื้นแผ่นดินไทยให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขาก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุกตลอดไปท่านผู้มีเกียรติคะไม่มีมือที่พิการใดจะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไม่มีมือของอาชญากรใดจะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมืองและไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใดจะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับมือสะอาดชาติไม่ล่มเกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่าคนโดยการใช้สองมือที่สะอาดสร้างชาติให้เจริญเมื่อตอนเราเกิดเราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่นตอนเราตายเราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้ทำอย่างนี้ได้จึงจะเป็นผู้ที่มีมือสะอาดชาติไม่ล่มอย่างแท้จริงเรื่องราวของการปรองดองรัฐบาลโดยพลเอกประวิตรนะครับก็จะใช้เวลาในการดำเนินการตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นทหารกับตำรวจทั้งนั้นเลยนะครับเพิ่ม4คณะเนี่ยใช้เวลาเขาบอกว่าจะขอใช้เวลาดำเนินการ3เดือนอย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมว่ามันจะมีผู้ทั้งเห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะเกิดขึ้นนะแน่นอนสื่อก็วิเคราะห์ว่าจะมีการใช้มาตรา44ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของ MOU นะฮะหรือบันทึกข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายนะครับเพื่อให้ยุติเข้าสู่กระบวนการปรองดองอย่างแท้จริงส่วนใหญ่คนเห็นด้วยฮะมีบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยในขณะที่นายใหญ่เห็นด้วยไหมก็ต้องตัดสินใจฮะเพราะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยคนที่มีอำนาจอย่างพลเอกประยุทธ์ก็ต้องตัดสินใจเช่นกันว่าการปรองดองครั้งนี้เนี่ยจะยาวถึงคนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะครับการทำ MOU จะยาวถึงไหนกันนะครับถึงไหนกัน จะเฉพาะแกนนำระดับด้านก่อนนะระดับสูงเลยหรือระดับสูงปี๊ดเลยอันนี้ก็เป็นดุลพินิจนะครับของผู้มีอำนาจซึ่งก็อาจจะแบ่งระยะการบริหารจัดการออกเป็น3ระยะระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่อยๆผ่อนคลายแต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ดีฮะเพราะว่าออกปากไปแล้วว่าตั้งไม่ตั้งก็เสียหน้าจำเป็นต้องตั้งนะครับแต่มาตรการเหล่านี้ในเรื่องการตั้งคณะกรรมการเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้ไหมสำหรับผมโดยส่วนตัวเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วเนี่ยประเทศไทยมีสันดอนอยู่อย่างหนึ่งอะไรก็แล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นตั้งกรรมการไว้ก่อนนะครับมันแสดงให้เห็นถึงอะไรฮะแสดงถึงการไม่กล้าตัดสินใจของใคร leadership ภาวะผู้นำจริงๆประเทศหรือบุคคลที่ประชาชนเชื่อมั่นเขาไม่ได้เชื่อมั่นคณะกรรมการในยุคปัจจุบันเขาเชื่อมั่นผู้นำนั่นหมายความว่าการตัดสินใจของผู้นำมีความสำคัญอย่างมากนะครับบางคนก็บอกเอ้ยถ้ากรรมการก็ตัดสินแบบนี้หรือผู้นำตัดสินแบบนี้ผลจะออกมายังไงแล้วแต่นะมันก็อยู่ที่ผู้นำอยู่ดีนะครับความเชื่อมั่นสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ผู้นำอยู่ดีแต่ก็ดีทำไปแล้วนี่ทำไงได้นะฮะก็ตั้งมาก็มีตำรวจทหารซึ่งเคยเป็นอะไรเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานักการเมืองทั้งนั้นเลยและผลจะให้มันเป็นบวก
มันจะเป็นบวกสำหรับนักการเมืองฮะมันไม่เป็นบวกกับประชาชนหรอกผลที่ออกมาก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับการตัดสินใจของผู้นำต่างหากจะแก้ไขปัญหาได้ส่วนใครคิดจะสร้างความสงบไม่เรียบร้อยกลับมาก่อวินาศกรรมก่อการร้ายจัดม็อบออกมาชุมนุมอีกต้องคิดนะฮะก็ผมเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับว่าตั้งแต่วันที่15มกราคม2560เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดการก่อตัวทางการเมืองแล้วจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือไอ้มาตรการการปรองดองมันอาจจะยืดออกไปก็ได้นะนะเขาอาจจะไม่ปรองดองด้วยก็ได้นะเอออันนี้ก็น่าคิดฮะใครจะก่อความวุ่นวายกับประเทศก็ต้องคิดให้ดีฮะนั่นหมายความว่าทุกฝ่ายกำลังรออะไรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะฝ่ายที่จะก่อความวุ่นวายหรือไม่ก่อต้องรอมาตรการเห็นไหมฮะสถานการณ์ทางการเมืองจากจะวุ่นวายเลยเปลี่ยนสถานการณ์เหมือนกับเราขับรถไปถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามันจะมีเหวเราต้องแก้เหวให้ได้เราต้องวิธีการคือจะบินข้ามอย่างผมเคยบอกจะบินข้ามไปหรืออ้อมไปทางอื่นแต่ถ้าเลือกจะบินข้ามต้องบินข้ามอย่างมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นก็จะสามารถบินข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะครับตอนนี้ก็มีการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อการปรองดองขึ้นมาเหมือนกันนะโดยไปศึกษาเรื่องของบทเรียนของดร.คณิตนนครนะแน่นอนก็ต้องไปศึกษาประเวศวสีนายแพทย์ประเวศวสีศึกษาของนายอนันต์ปัญญาราชชุนอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งคณะเหล่านี้มีทั้งหมด3คณะตั้งสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณอภิสิทธิ์เป็นคนตั้งไว้ซึ่งผมเรียนว่าบทเรียนทั้ง3อันน่ะรวมทั้งคณะสภากรรมการสภาปฏิรูปประเทศคณะกรรมการสภาปฏิรูปประเทศสภาขับเคลื่อนทั้งหมดทั้ง 4-5 คณะเนี่ยทั้งสภา2ทั้งคณะกรรมการ3เนี่ยนะผมเรียนให้ทราบนะฮะผลที่ออกมาทั้งหมดเป็นภาคปฏิบัติการนะเป็นการพัฒนาองค์กรมันจะทำอะไรไม่ได้เลยลองไปพัฒนาดูสิก็ลองเอาหลักการนี้ไปทำดูคือ1ปฏิรูปตำรวจมันทำไม่ได้ผมบอกอะไรมันทำไม่ได้ทำแล้วไม่สำเร็จแล้วจะไม่เกิดการปฏิรูปตำรวจท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะ2เรื่องของการศึกษาที่เขาพยายามทำมันก็ทำไม่ได้เห็นไหมเขาทำ2อย่างมันทำไม่ได้ไงเพราะอะไรโครงสร้างมันยังไม่เสร็จพอโครงสร้างมันยังไม่เสร็จมันปฏิรูปอะไรมันก็กลับมาที่เดิมหวยทำไปมันก็กลับมาราคาเดิมเพราะหลักมันผิดไงหลักมันผิดมันต้องเริ่มต้นเชิงโครงสร้างก่อนนะแต่ก็โอเคอย่างน้อยเราก็เห็นความพยายามนะความพยายามจะเพื่อซื้อเวลาเพื่ออยู่ต่อความพยายามเพื่อที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนมันก็เกิดความพยายามนะครับแต่ทุกอย่างมันมีเวลาของมันการเมืองมีเวลาของมันนะจะพยายามขนาดไหนมันก็มีเวลาของมันเวลาจังหวะของมันเป็นส่วนสำคัญนะพอเวลามาถึงจังหวะมาถึงก็จงฉวยโอกาสนั้นไว้นะครับใช้โอกาสนั้นให้ดีตอนนี้ภาวะผู้นำเป็นส่วนสำคัญการแก้ไขปัญหาการปรองดองจะแก้ไขได้ไหมมันจะทำได้ช่วงหนึ่งบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นการเคาะกะลาให้หมาดีใจหรือเปล่านะหมาจะดีใจไม่ดีใจก็แล้วแต่ก็ดูสถานการณ์ว่าบ้านเมืองมันเงียบมันไม่เกิดความวุ่นวายหลังวันที่15มกราคมไปจนมาเห็นไหมฮะโอ้รัฐบาลเขาเก่งนะทำให้หมาดีใจถูกเคาะกะลาแล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ก็อย่างน้อยเขาก็ทำให้บ้านเมืองไม่เกิดความวุ่นวายคนที่จะก่อเหตุมันก็ไม่ก่อเหตุมันจะรอหวังที่จะได้ปองรองไงก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะก็เป็นความชาญฉลาดของเขาเราก็ผู้ชมก็ชมต่อไปฮะการปองรองจะสำเร็จหรือไม่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเขามั่นใจว่าประสบความสำเร็จและผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เขาคิดแล้วล่ะว่าการปรองดองที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการปรองดองมันเป็นเรื่องของการสลายสีเสื้อสลายขั้วต่างหากที่มีกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งสลับซับซ้อนและมีกระบวนการในการทำต่างหากขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโด
ซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลูอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา